สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนวันที่1เมษายน2563กับดิฉันสุชาดานิ่มนวล นะคะฝากคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวของทางททบ5อีก1ช่องทางรับชมย้อนหลังเข้าไปที่ www.tv5.co.th ค่ะ1เมษายนถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยวันนี้เป็นวัน April Fool Day แต่ว่าสำหรับบ้านเราเนี่ยต้องประกาศเตือนกันล่วงหน้าเลยนะคะว่าอย่ามาเล่นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการโกหกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโควิด-19 ค่ะเพราะถ้าหากไปพูดไม่จริงแล้วเนี่ยกลายเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนก็มีโทษตามกฎหมายด้วยนะคะอย่างสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้เนี่ยก็ยังน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะวันนี้อยู่ที่120รายค่ะก็ต้องมีการออกมาตรการต่างๆเพิ่มเติมออกมานะคะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ค่ะยังในพื้นที่ของกทม.มีการประกาศเพิ่มเติมปิดสถานที่ปิดร้านค้าต่างๆแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับโฆษกกทม.ในช่วงที่2ของรายการด้วยช่วงนี้ติดตามจากประเด็นร้อนรอบวันกันก่อนค่ะไปเริ่มกันที่สถานการณ์ไฟป่านะคะคุณนฤมล พิญโญศิลวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้17จังหวัดภาคเหนือและกาญจนบุรีเร่งจัดการปัญหาไฟป่าและการเผาอย่างเด็ดขาดให้จุดความร้อนเป็นศูนย์ภายในสัปดาห์นี้หากผู้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินไม่ปฏิบัติตามแนวทางโดยเฉพาะหากมีการเผาในพื้นที่จะยกเลิกสิทธิ์ทันทีส่วนการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่สำคัญอย่างพื้นที่ใกล้เขตเมืองชุมชนเช่นกรณีจังหวัดแพร่ช่อแฮจังหวัดนครสวรรค์อุทยานแห่งชาติแม่วงและจังหวัดอุทัยธานีห้วยขาแข้งค่ะต้องเร่งดับไฟให้ทันทีนะคะและกำชับเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นซ้ำซากโดยเฉพาะกรณีไฟไหม้ในอุทยานแห่งชาติแม่วงต้องดับให้ได้ภายใน2วันค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่4ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของนายสิริพัฒน์พัฒนกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจู่โจมเข้าไปจับกุมบ่อนการพนันขนาดเล็กอยู่ในสวนผลไม้หมู่1ตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลค่ะปรากฏว่าพบนักพนันชายหญิงนั่งล้อมวงกันเล่นไพ่ดัมมี่อยู่2วงนะคะจับกุมผู้ต้องหารวมนักพนันเนี่ยแหละค่ะ8คนมีนายพระดอนพิพัฒน์ผลรับเป็นเจ้าของบ้านพร้อมกับของกลางเป็นไพ่2สำรับเงินสดอีก 3,560 บาทเบื้องต้นนะคะนอกจากพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายยังแจ้งเอาผิดพรกฉุกเฉินและพรบควบคุมโรคระบาดมีโทษปรับ 70,000 บาทจำคุกอีก7ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะวันนี้มีเหตุเครื่องร่อนหรือว่าพารามอเตอร์ตกกลางทุ่งหญ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะเหตุเกิดในบริเวณหมู่ที่11ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีลักษณะของจุดที่เกิดเหตุก็เป็นป่าทุ่งหญ้ามีผู้บาดเจ็บนะคะก็คือมิสเตอร์เดนนิสอายุ60ปีเป็นชาวอังกฤษเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวัดยาณสังวรารามแต่ว่าต่อมาเสียชีวิตค่ะสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้นำเครื่องร่อนขึ้นไปซ้อมบินเป็นซ้อมกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วเครื่องเนี่ยขัดข้องกลางอากาศแล้วก็ร่วงลงมากระแทกพื้นค่ะมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะคุณประจวบชยสารอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงค่ะถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย75ปีหลังจากที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชนาน8เดือนคุณประจวบเคยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเสรีธรรมอดีตเลขาธิการพรรคชาติพัฒนาอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยและรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆอีกหลายกระทรวงนะคะมีฉายาอยู่ในพื้นที่และเป็นที่รู้จักว่าอินดี้อีสานค่ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเปิดมาตรการเพิ่มเติมของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีคำสั่งห้ามขายของรวมถึงร้านค้าต่างๆเนี่ยก็ต้องปิดทำการในช่วงเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปจนถึงตีห้าด้วยจะมีสถานที่ที่ไหนบ้างเหตุผลและความจำเป็นอะไรต้องปิดเพิ่มเติมพักสักครู่ช่วงหน้าค่ะติ
ติดตามยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการยืนยันล่าสุดวันนี้นะคะก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ในหลักร้อยค่ะอยู่ที่120รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายนะคะในจำนวนผู้เสียชีวิต1รายเนี่ยลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยคือฉับพลันมากคุณผู้ชมเสียชีวิตอยู่บนขบวนรถไฟนะคะทำให้ต้องมีการสั่งกักตัวเจ้าหน้าที่รถไฟที่อยู่ในขบวนดังกล่าวด้วยเพื่อป้องกันที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดไปแพร่กระจายเชื้อต่อนะคะเดี๋ยวดูภาพรวมสถานการณ์ในวันนี้กันก่อนค่ะมีการแถลงการออกมานะคะจากนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ค่ะยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยอยู่ที่ 1,771 คนมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่120คนค่ะเสียชีวิต12คนนะคะมาดูผู้เสียชีวิต2รายล่าสุดเนี่ยรายแรกค่ะก็เป็นผู้ชายอายุ79ปีอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรคประจำตัวนะคะเป็นโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังแล้วก็มีประวัติการเดินทางไปงานแต่งที่ประเทศมาเลเซียค่ะอีกท่านนึงเนี่ยเป็นนักธุรกิจเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษนะคะรักษาหายเนี่ยกลับบ้านได้แล้วทั้งหมด342คนทีนี้เนี่ยกลับไปที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะมีอยู่รายนึงเนี่ยที่เสียชีวิตแบบฉับพลันอยู่บนกระบวนรถไฟเลยค่ะคืออาการค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอส่งโรงพยาบาลก็สายเกินไปแล้วค่ะส่วนภาพรวมของตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยืนยันนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่แท้จริงตามการให้บริการและช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือการตรวจเนี่ยยังไม่ได้เพียงพอยังไม่เท่าทันกับสถานการณ์ค่ะก็อาจจะไม่ได้ทราบตัวเลขมากนักแต่ขณะนี้ก็ยืนยันว่าทีมแพทย์มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือแล้วการตรวจหาเชื้อของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยก็สามารถทำได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 10,000 เคสนะคะส่วนมาตรการต่างๆนะคะที่จะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อทั้งการไปตั้งจุดคัดกรองการจับกุมกลุ่มที่จะไปก่ออาชญากรรมในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่างๆนะคะวันนี้พลตำรวจโทปิยะอุทาโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าจากภาพรวมการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 4-5 วันประชาชนบางส่วนเนี่ยยังฝ่าฝืนไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศและกฎหมายเลยอย่างเช่นไปมั่วสุมกันตั้งวงสังสรรค์ก็มีไปตั้งวงเล่นพนันก็มีค่ะเด็กแว้นก็ไม่ได้กลัวนะคะไปตั้งวงเล่นปาร์ตี้ยาอีค่ะลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทำกรรมเดียวก็ตามแต่เข้าข่ายผิดกฎหมายหลายฉบับเลยค่ะทั้งเรื่องพรบ.โรคติดต่อพรก.ฉุกเฉินการกักตุนสินค้าขายหน้ากากอนามัยเกินราคาโฆษกสตช.ยืนยันว่านี่ถือเป็นความผิดรุนแรงนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะแล้วก็ต้องเร่งรัดดำเนินคดีสั่งฟ้องทุกข้อหาด้วยมีข้อเสนอมาว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยริบของกลางไปเลยแล้วก็ลงโทษสถานหนักโดยที่ไม่ต้องรอลงอาญานะคะเพื่อให้เกิดความเข็ดหลาบแล้วก็ไม่เป็นตัวอย่างของคนที่จะมาลอกเลียนแบบด้วยค่ะก็ต้องย้ำในเรื่องของมาตรการต่างๆในห้วงเวลานี้ด้วยส่วนการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะตอนนี้ก็มีข่าวออกมาเยอะว่าไวรัสเนี่ยมาจากรองเท้าบ้างก็มีเหมือนกับที่อิตาลีเขาพูดกันหรือว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศได้หรือเปล่าวันนี้มีคำอธิบายจากนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพักนะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็อธิบายจะได้สร้างความเข้าใจที่ตรงกันนะคะบอกว่าโรคโควิด-19 เนี่ยมาจากละอองฝอยขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็สมมติว่าถ้าเราคุยกันคือเราสื่อสารกันแบบใกล้ชิดเนี่ยไม่ได้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือที่เขาทำกันโซเชียลดิสแทนซิ่งสัก 1-2 เมตรเนี่ยนะคะโอกาสในการติดเชื้อเนี่ยมีสูงมากค่ะอย่างที่สหรัฐเนี่ยดูเป็นตัวอย่างจะเห็นได้เลยว่าการระบาดของที่สหรัฐเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดใหญ่แต่ยืนยันว่าที่บอกว่าไวรัสเนี่ยลอยอยู่ในอากาศเนี่ยไม่ใช่ติดเชื้อทางอากาศแน่นอนนะคะการติดต่อของโรคเนี่ยที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเกิดจากการรับเอาละอองฝอยหรือว่าน้ำลายบางคนก็ไปรับเชื้อมาจากสภาพแวดล้อมค่ะเพราะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน 2-3 วันนะคะทีนี้ถามว่าเราจะมีวิธีในการป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างคือก็พูดย้ำกันอยู่ทุกวันนะคุณผู้ชมดูแลตัวเองด้วยวิธีง่ายๆเลยขอให้ปฏิบัติแล้วตามนะคะอย่างเช่นคุณต้องทำความสะอาดพื้นผิว
ล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงไปสถานที่แออัดค่ะอย่างเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะหน้ากากอนามัยเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคได้ถึง97%คือก็เกือบ 100% นะคะโดยเฉพาะคนป่วยนะคะก็จะหยุดลดการติดต่อไปถึงผู้อื่นได้ส่วนคนที่ไม่ป่วยก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแต่ถ้าหน้ากากอนามัยที่ป้องกันเชื้อยังหาซื้อไม่ได้หน้ากากอนามัยผ้าก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนจังหวัดต่างๆนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณพันลบสิงหาเสนีวันนี้ก็เรียกประชุมเพื่อหารือถึงมาตรการรับมือนะคะเพราะว่าที่ประจวบนี้มีรายงานว่ามีผู้ที่ติดเชื้อโควิดเป็นผู้ชายวัย57ปีเป็นชาวนราธิวาสเนี่ยที่ไปเสียชีวิตบนขบวนรถไฟที่เราให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นรายที่13แล้วก็เสียชีวิตเป็นรายแรกของประจวบคีรีขันธ์คือขบวนรถไฟขบวนเนี้ยเขาผ่านไปที่ประจวบพอดีแล้วจังหวะที่เขาล้มฟุบลงไปเนี่ยเส้นทางเนี่ยมาอยู่ที่ประจวบนะคะแล้วก็บอกว่าผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดนะคะคือเป็นผู้โดยสารที่ร่วมกับขบวนรถไฟขบวนนี้ประมาณ20คนตอนนี้มีรายชื่อทั้งหมดแล้วผู้ป่วยรายนี้เริ่มปรากฏอาการป่วยที่สถานีรถไฟบ้านโป่งค่ะทีนี้ผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยถูกย้ายไปนั่งตู้อื่นแทนค่ะเพราะฉะนั้นในตู้ขบวนรถไฟขบวนนี้เนี่ยก็จะเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในตู้เพียงคนเดียวนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบค่ะอาการเบื้องต้นเนี่ยนะคะคือตอนแรกไม่พบว่ามีไข้ก็อาการปกติก็เลยให้เดินทางต่อทีนี้จู่ๆเนี่ยผู้ป่วยรายนี้ก็มาเป็นลมที่สถานีรถไฟหัวหินแล้วก็เสียชีวิตที่สถานีรถไฟทับสแกค่ะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะก็สั่งให้เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยกักตัว14วันแล้วค่ะขณะที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยรถไฟขบวนนี้จะต้องให้บริการตามปกติอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นรถไฟที่เหลืออยู่เพียงแค่ขบวนเดียวเท่านั้นเดินรถจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพได้มีการตัดตู้โดยสารที่มีผู้เสียชีวิตออกจากขบวนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วนะคะไม่ได้พ่วงมาด้วยค่ะก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ร่วมเดินทางนะคะขบวนรถไฟขบวนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นขาขึ้นกรุงเทพค่ะจะใช้ชื่อขบวนใหม่นะคะจากขบวนที่37เป็นขบวนที่38เบื้องต้นคือทำความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะก็มั่นใจในความสะอาดได้นะคะส่วนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะก็กระจายอยู่ในหลายประเทศแล้วบางส่วนเนี่ยก็มีการร้องขอว่าอยากจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะคะวันนี้ทาง Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะบอกว่าท่านทูตคุณวราวุฒิผู้อภิญญานะคะคุณชัยรัตน์สิริวัฒน์กงสุลใหญ่ไทยณเมืองดูไบค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เดินทางไปที่ท่าอากาศยานดูไบแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกด้วยตัวเองเลยนะคะให้บริการออกไปรับรองการเดินทางของคนไทยที่จะเดินทางกลับมาค่ะผ่านทางสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ8985จะเดินทางจากดูไบนะคะในช่วงคืนวันที่31ค่ะเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษค่ะก็จะนำคนไทยที่ติดค้างนะคะ131คนค่ะกลับมาที่ประเทศไทยทีนี้พอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องเข้ามาสู่กระบวนการคัดกรองของทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะคุณก็ต้องกักตัวตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเอากลับมาดูอาการของคุณแมทธิวคุณลิเดียหน่อยคือจริงจะบอกว่าคุณแมทธิวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนสถานการณ์เลยนะคะหลายคนก็บอกว่าต้องขอบคุณคุณแมทธิวแหละที่ออกมาประกาศว่าตัวเองติดเชื้อด้วยซ้ำตอนนี้อาการของทั้งสองท่านเนี่ยดีขึ้นทุกวันค่ะแล้วก็บอกว่าเชื้อไวรัสเนี่ยติดง่ายแต่ว่ากว่าจะขับออกมาจากร่างกายเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะคุณแมทธิวคุณลิเดียเนี่ยโพสต์ IG บอกว่าขอบคุณคุณหมอที่ทำการรักษาช่วยชีวิตตอนนี้รอเพียงผลตรวจเชื้อเป็นลบเท่านั้นก็จะกลับบ้านได้แล้วค่ะเราก็มีความหวังว่าหลังจากนี้ไปทุกอย่างจะดีขึ้นจะค่อยๆหายปอดจะเริ่มฟื้นตัวแต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเจอสภาพแบบนี้ครับถึงร่างกายจะไม่ได้เจ็บหนักมากแต่ว่าการที่เราอยู่กับความกังวลหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลห่างจากลูกห่างจากครอบครัวเป็น 2-3 สัปดาห์เนี่ยนะก็มีผลต่อตัวคุณจิตใจคุณมากๆเลยมันคืออยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมาตลอดก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเจอแบบเราครับอย่าประมาทครับทำตามที่ทางฝ่ายทางแพทย์ทางผู้เชี่ยวชาญทางรัฐแนะนำมานะครับก็คืออยู่กันทางห่างครับไม่จำเป็นจริงๆก็อยู่บ้านกันไปครับทุกคนลำบากครับทุกคนอึดอัดแน่นอนมันไม่มีวงการไหนที่
ไม่โดนผลกระทบจากเรื่องนี้ทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันครับไม่ตีกันเองไม่จำเป็นจะต้องโทษใครหรืออะไรไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกทุกคนอยากให้เรื่องนี้มันจบให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นช่วยกันหาวิธีที่จะทำให้มันเบาที่สุดการที่อยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการช่วยทีมแพทย์หมอพยาบาลทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะทางทีมแพทย์ก็ย้ำมาตลอดว่าคุณอย่าไปล่าแม่มดเลยใครที่ติดเชื้อเราก็ต้องให้กำลังใจเขาแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเข้ากระบวนการรักษานะคะการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยหายได้ถ้าเราตรวจหาเชื้อรักษาให้ไวแล้วก็ต้องช่วยกันลดการแพร่กระจายเชื้อด้วยค่ะอย่างมาตรการล่าสุดที่ทางกรุงเทพมหานครนะคะออกมาประกาศปิดร้านค้าต่างๆเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็ไปใช้บริการในช่วงกลางคืนหรือว่าบางคนก็ไปรวมตัวกันนะคะจะมีการปิดสถานที่ใดเพิ่มเติมบ้างนะคะและจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างไรเราจะพูดคุยนะคะกับร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะรายละเอียดเรื่องการประกาศสถานที่ต่างๆเพิ่มเติมอะค่ะวันนี้จะปิดพื้นที่ไหนบ้างคะแล้วว่าทำไมถึงต้องมีการเพิ่มพื้นที่เหล่านี้คะอ๋อก็คือเราขอใช้คำนี้ด้วยกันครับเรามีการออกการควบคุมเวลาเปิดดีกว่าผมขอใช้คำนี้เพื่อจะให้เคลียร์นะฮะโดยเราจะขอควบคุม2สถานที่หลักนะฮะเราแบ่งเป็น1ก็คือเรื่องของร้านสะดวกซื้อหรือร้านลักษณะเดียวกันนะฮะแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งในและนอกห้างครับก็คือสาเหตุก็คือร้านสะดวกซื้อและร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับบางร้านเนี่ยยังเปิด24ชั่วโมงทำให้ส่วนหนึ่งก็คือไม่มีเวลาในการทำความสะอาดเลยส่วนอีกสาเหตุนึงก็คือการป้องกันการซื้อโดยเฉพาะสุราของมึนเมานะฮะในช่วงเวลาที่เป็นดึกๆเพราะว่าเกรงว่าอาจจะนำไปสู่การสังสรรค์ในบ้านก็ได้หรือสถานที่อื่นก็ได้เพราะว่านี้สถานบริการก็มีการปิดเราก็เลยดำเนินการจำกัดเวลาเปิดให้เปิดได้ตั้งแต่ตีห้าหนึ่งนาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนสถานที่ที่สองก็คือร้านอาหารหรือเครื่องดื่มครับรวมถึงร้านในคูหารถเข็นหรือแผงลอยทั้งหมดนะครับก็ให้มีการควบคุมเวลาเปิดโดยเหตุผลเช่นเดียวกันเลยครับผมส่วนสถานที่ที่เราสั่งให้ปิดตามคณะกรรมการโรคติดต่อประกาศฉบับที่5นะฮะวันนี้ก็มีเรื่องของสวนสาธารณะครับเพราะว่าสวนสาธารณะในปัจจุบันนะครับการใช้งานค่อนข้างจะเยอะและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่รวมตัวกันของคนแทนสถานที่อื่นแล้วฮะทำให้มีโอกาสในการแพร่เชื้อได้สูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะเราก็เลยต้องขอให้มีการปิดสวนโดยคณะกรรมการพิจารณาว่าควรปิดสวนก่อนในช่วงนี้เพื่อแก้ปัญหากันที่จะรวมตัวกันของคนแต่สิ่งเหล่านี้ครับที่เราปิดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าที่ผ่านมาเราก็จะประเมินสถานการณ์ตลอดถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะทำการเปิดให้เหมือนเดิมครับค่ะแสดงว่าช่วงกลางคืนเนี่ยมีข้อมูลออกมาใช่ไหมคะว่าคนก็ยังไปรวมตัวกันเยอะๆหรือว่าเข้าร้านสะดวกซื้อเยอะพอสมควรเลยต้องลดการเคลื่อนย้ายในตรงนี้ด้วยข้อมูลคงไม่ได้รวมตัวกันเยอะในร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ก็ยังมีการเข้าและรวมถึงการไม่มีมาตรการในการทำความสะอาดอย่างชัดเจนนะครับถ้าเกิดร้านมันเปิด24ชั่วโมงนะการทำความสะอาดแบบจริงจังและเข้มข้นมันคงจะยากก็เลยมีมาตรการเนี่ยครับค่ะรวมพื้นที่ตลาดสดด้วยไหมคะอยากจะอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอธิบายตามกฎหมายก็คือหนึ่งคือร้านสะดวกซื้อสองคือร้านอาหารที่นี้ตลาดเนี่ยเป็นประเด็นมากเพราะว่าบางตลาดเป็นทั้งตลาดสดและตลาดที่ขายอาหารดังนั้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเป็นขายของสดอย่างเช่นขายหมูขายผักขายดอกไม้สามารถขายได้เหมือนเดิมในร้านที่ขายอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดร้านที่ขายพวกอาหารเช่นหมูปิ้งปลาท่องโกมีผัดสิ่งเหล่านี้ครับต้องทำการเปิดเฉพาะตีห้าหนึ่งนาทีจนถึงเที่ยงคืนครับอ๋อคือแยกประเภทของสินค้าถ้าเป็นของสดเนี่ยคือก็ขายเป็นปกติไปได้แต่ว่าถ้าเป็นเหมือนแบบซื้อขายแล้วซื้อมาขายไปแบบนี้คือก็ต้องตามเวลาแต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ตลาดเขาก็จะที่จะเปิดตอนช่วงเช้าก็จะมีตลาดสดซึ่งส่วนมากก็จะขายแค่ของสดอยู่แล้วฮะส่วนตลาดที่เราเป็นห่วงอันนี้คือตลาดนัดกลางคืนที่จะขายอาหารแต่มันจะขายยาวถึงตีหนึ่งตีสองก็มีครับก็เลยก็อาจจะต้องเข้าในเรื่องเนี้ยครับค่ะทีนี้อีกประเด็นนึงคือหลายคนกำลังสับสนกับเรื่องของการเคอร์ฟิวคือการสั่งปิดร้านปิดสถานที่ต่างๆเพิ่มเติมไม่ใช่เคอร์ฟิวถูกไหมคะ
เออคือฟิลขออนุญาตอธิบายเพราะว่าเคอร์ฟิวคคือ่อะะไรนะครับเคอร์ฟิวคือการที่ห้ามไม่ให้คนออกจากบ้านการออกจากบ้านคือการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งค่ะกทม.เราไม่มีอำนาจในการที่จะบอกว่าการออกจากบ้านเนี่ยผิดกฎหมายฮะดังนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราพยายามให้คนออกจากบ้านน้อยที่สุดและขอความร่วมมือคงไม่ใช่แค่ไม่ออกในช่วงคืนแต่ขอให้ออกน้อยที่สุดในช่วงเวลาทั้งวันเลยฮะนี่คือสิ่งที่เราดําเนินการตั้งแต่วันแรกครับผมค่ะคือจะไปสั่งไม่ได้ว่าห้ามออกจากบ้านเวลานี้หรือจนถึงเวลานี้ต้องมาจากส่วนกลางเท่านั้นถูกไหมคะคืออํานาจกทม.เราไม่มีครับแต่ว่าผมก็ขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการออกจากบ้านน้อยที่สุดนะครับสิ่งที่เราจะเน้นย้ำตั้งแต่วันแรกเลยครับค่ะทีนี้จะมีแนวคิดเรื่องห้ามขายสุราด้วยไหมคะเพราะว่าบางคนก็ยังไปซื้อร้านจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็มาตั้งวงทานกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็มีการพูดคุยกันวันนี้ในคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับแต่ว่าวันนี้เรามองว่าคือเราพยายามจะให้ขายน้อยที่สุดนะฮะแต่วันนี้เราก็เลยออกในเรื่องของร้านสะดวกซื้อก่อนแต่ถ้าเกิดในอนาคตทางคณะกรรมการเห็นว่าสุรานี่ก็อาจจะเสี่ยงทำให้คนมารวมตัวกันเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมแต่ในวันนี้มีแค่เรื่องนี้ครับผมค่ะยังจะไม่มีการปิดพื้นที่กทม.เร็วๆนี้นะคะปิดพื้นที่กทม.หมายความว่ายังไงครับต้องล็อกดาวน์เลยอะค่ะจะมีแนวโน้มไปถึงอย่างที่ผมได้เรียนตลอดเลยครับว่าอำนาจการล็อกดาวน์กทม.ไม่มีสั่งอำนาจล็อกดาวน์ได้อย่างเช่นการปิดถนนเราสั่งปิดไม่ได้ฮะแล้วก็การป้องกันไม่ให้คนออกนะฮะเราทำไม่ได้แต่เราก็เชื่อว่าทุกคนคงให้ความร่วมมือแล้วตอนนี้คนก็ออกจากบ้านน้อยลงฮะแล้วก็สถานการณ์ก็คิดว่าคงจะดีขึ้นฮะค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านโฆษกนะคะยินดีครับครับสวัสดีครับก็ยืนยันนะคะว่าเคอร์ฟิวคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจว่าเคอร์ฟิวเนี่ยคือหมายถึงว่าห้ามออกจากที่พักการที่จะมีคำสั่งนี้ออกมาต้องมาจากส่วนกลางเท่านั้นนะคะถ้าจะมาพาดหัวว่าเคอร์ฟิวที่นั่นที่นี่เนี่ยไม่ใช่นะคะก็ต้องทำความเข้าใจว่านี่เป็นมาตรการที่ขอความร่วมมือออกมาค่ะแล้วก็บรรดาร้านอาหารต่างๆร้านค้าแผงลอยเนี่ยก็คือห้ามขายตั้งแต่เที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืนเนี้ยเป็นต้นไปจนถึงตีห้านะคะก็เพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มการลดการแพร่กระจายเชื้อด้วยทีนี้ขยับไปดูสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยค่ะน่าห่วงไม่แพ้กันไปดูยอดผู้ติดเชื้อโดยรวมเนี่ยพุ่งทะลุ800,000รายแล้วนะคะผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างที่สหรัฐเนี่ยมีรายงานล่าสุดประมาณ 4,000 คนแล้วแซงหน้าจีนไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูภาพรวมในแต่ละประเทศกันนะคะดูยอดรวมทั่วโลกก่อนนะคะ203ประเทศค่ะมีจำนวนมากกว่า 870,000 คนค่ะยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า 43,000 คนค่ะแต่ว่ามีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วราวๆ 190,000 คนนะคะสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่น่าวิตกกังวลมากที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตแซงหน้าจีนไปแล้วจีนเขาเป็นต้นตอการแพร่ระบาดนะคะยังไม่เยอะเท่าสหรัฐเลย 4,000 คนผู้ติดเชื้อก็มีมากกว่า 180,000 คนค่ะมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดนะคะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนี่ยเขาก็เรียกร้องไปถึงประชาชนว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมเพราะว่าทรัมป์เองก็ประกาศขยายมาตรการนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายนค่ะโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกได้ว่าช่วง2สัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยให้ชาวอเมริกันทำใจเลยว่ามันจะเป็นช่วงเวลาของความเจ็บปวดถ้าไม่มีมาตรการป้องกันใดๆออกมาจะมีชาวอเมริกันที่ต้องเสียชีวิตจากโควิด -19 ไม่ต่ำกว่า 120,000 คนค่ะนี่นะคะเป็นสถานการณ์ในภาพรวมที่สหรัฐส่วนที่อิตาลีค่ะโหขนาดปิดประเทศแล้วนะคะสถานการณ์ในบ้านเขายังย่ำแย่อยู่เลยยอดผู้ติดเชื้อก็มากกว่า 100,000 คนเสียชีวิต 12,000 คนค่ะแล้วที่มีข่าวเศร้าออกมาก็คือมีแพทย์เสียชีวิตมากถึง66คนในอิตาลีนะคะบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเกือบ 9,000 คนค่ะส่วนที่อังกฤษนะคะมีผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้น381คนค่ะถ้าเทียบเป็นรายวันเนี่ยคือยอดที่มากที่สุดแล้วนะคะมีเด็กชายวัย13ปีรวมอยู่ด้วยยอดรวมอยู่ที่ 1,789 คนยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะคะ 25,000 คนค่ะมีความเห็นจากเลขาธิการสหประชาชาติด้วยบอกว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดของโลกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็อาจจะสร้างความขัดแย้งไปทั่วโลกด้วยยังทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกถดถอยชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทิศทางข่าวค่ะคุณผู้ชมครับแม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะรุมเร้าสังคมเราแต่คนไทยจะจับมือฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันร่วมมือกันนะครับเ
ติดตามทิศทางข่าวกันในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้หน้ากากอนามัยก็ยังขาดแคลนนะคะแม้ว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตออกมาเรื่อยๆแต่ว่าหน้ากากที่ผลิตออกมาเนี่ยก็ต้องถูกส่งไปให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เขาเผชิญกับความเสี่ยงหน้าด่านตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยให้เพียงพอก่อนแล้วก็ถ้าใครมีหน้ากาก N95 เนี่ยก็สามารถไปบริจาคที่โรงพยาบาลได้นะคะแต่ว่าข่าวดีสำหรับประชาชนค่ะก็จะมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าทางกระทรวงเตรียมจัดสรรหน้ากากแบบผ้าค่ะเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกฟรีให้กับประชาชน10ล้านชิ้นนะคะจะเริ่มแจกหน้ากากล็อตแรก1ล้านชิ้นก่อนจะถึงมือประชาชนในวันที่11เมษายนนี้จากนั้นล็อตต่อไปจะทยอยส่ง15วันต่อครั้งครั้งหนึ่งเนี่ย2ล้าน5แสนชิ้นนะคะก็จะไปดูข้อมูลจากทะเบียนบ้านของทุกครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ประมาณ3ล้าน5หมื่นครัวเรือนค่ะถ้าคิดเป็นจำนวนชิ้นนะคะก็คือจะมีการแจกหน้ากากอนามัย5ล้าน6แสนชิ้นค่ะส่วนที่เหลือนะคะ4ล้าน4แสนชิ้นก็จะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตปริมณฑลที่มีความเสี่ยงจะเป็นการแจกผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยค่ะเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโควิด-19 ค่ะในรายวันเนี่ยก็จะมีรายงานยอดผู้ติดเชื้อมาคือถ้าดูภาพรวมตอนนี้ยังอยู่ในกลุ่มเดิมๆก็คือที่สนามมวยที่สถานบันเทิงแล้วตัวเลขเนี่ยกระจายไปยังต่างจังหวัดมากขึ้นนะคะก็เลยต้องมีมาตรการเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอดูนะคะว่าจะมีการเพิ่มมาตรการอะไรต่างๆออกมารวมถึงการบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยวันที่3เมษายนเนี่ยจะมีการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะซึ่งจะหารือวาระสำคัญอาจจะเป็นเรื่องของการไปกู้เงินเพื่อที่เตรียมมาดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดละค่ะส่วนเรื่องของการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมเลยอยู่บ้านถ้าใครสามารถทำงานที่บ้านได้จะได้ช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันใช้มาตรการทิ้งระยะห่างทางสังคมหรือว่า social distancing นะคะร่วมมือร่วมใจกันค่ะเราก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นได้นะคะหมดเวลาแล้วกับจับประเด็นข่าวร้อนคืนนี้เราจะลากันไปด้วยภาพที่มหานครนิวยอร์กค่ะที่ตึก Empire State เนี่ยเขามีการเปิดไฟเป็นไฟขาวแดงสลับกันเพื่อให้เกียรติกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องต่อสู้กับโควิด-19เราลากันไปด้วยภาพนี้วันนี้สวัสดีค่ะ